กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบในส่วนของชื่อสกุลนะคะแล้วก็ลัคนาราศีนะคะก็ระบุเข้ามาตามด้านหน้านี้คือวันที่นะคะเดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะก็ระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422106นั่นเองแล้วก็ฝากด้วยนะใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันได้นะเราจะจัดกิจกรรมเกิดขึ้นในวันที่26กันยายนนะคะวันเสาร์นั่นเองนะคะใครที่อยากจะไปร่วมกันเล่นกีฬากับน้องๆ อย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะมีทั้งฟุตซอลแล้วก็มีทั้งแชร์บอลด้วยแล้วก็มีการตรวจดวงชะตากันในภาคบ่ายนะคะเราจะร่วมกันเล่นกีฬาที่โรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะตรงนี้สามารถที่จะไปร่วมกันได้อุปกรณ์การเล่นกีฬาต่างๆก็นำมาฝากน้องๆได้เช่นเดียวกันจ้ะก็เริ่มกันเจอกันที่ ที่มิราเคิลนี่แหละครับนะเวลาประมาณ 8:00 นนะครับเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีของเราครับเอาละมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะ SMS ต่อมาคุณอุมาพร29เมษายน2523เที่ยง59นาทีวันอังคารรถใหม่ค่ะจะจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์เลขไหนดีแล้วก็ควรระวังอะไรจ้ะจริงๆ ถ้าบอกอาชีพมาด้วยจะยิ่งดีนะครับแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันนะของคุณก็ในเรื่องของทะเบียนรถก็ใช้กลุ่มเลขที่เป็นดาวศุกร์เคราะห์นะ24569ใช้ได้ทุกคนนะครับนะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ทะเบียนรถเนี่ยมันจะเป็นหลัก4ตัวนะครับคู่หน้ากับคู่หลังก็พยายามอย่าให้44กับ66อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าและคู่หลังแต่ว่าถ้าเป็น2445อย่างเงี้ยไม่เสียเพราะอยู่ในหลักที่2แล้วก็หลักที่3ก็ฝากระวังอุบัติเหตุของคุณปีนี้ไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็เน้นการทำบุญน้ำมันตะเกียงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหทัยพิมลนะคะเกิดวันที่15ธันวาคม2519ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงนะคะถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภในแง่ของสุขภาพของคุณในปีนี้ระวังพวกอาการแพ้นะทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งการแพ้ภายนอกนะครับลำไส้การขับถ่ายพวกติดเชื้อนะหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอและปีนี้ถ้าเป็นอะไรพยายามหาให้เจอส่วนการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดครับทะเบียนน่าจะเป็นรถนะ9689ค่ะเห็นที่เรียนฮะคู่หลังอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนขาดความเชื่อมั่นอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอัมพรนะคะ9กรกฎาคม2502ค่ะเวลาเกิดประมาณ 02:00 ถึง 03:00 นะคะฟ้าสว่างวันพฤหัสบดีสิ้นปีนี้จะย้ายบ้านไปอยู่ทางไหนทางไหนดีคะครับตอนนี้ทำกับข้าวขนมเร่ขายดีหรือเปล่า9กรกฎาคม02 02ถึง03ฟ้าสว่างเป็นพฤหัสยังเป็นพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคำว่าปีผมตัดตามอายุย่างนะครับของคุณเนี่ยในช่วงย่าง57ก็พันธุเป็นสีนะก็มีโอกาสที่จะ1เลยด้วยองค์รวมไม่ต้องพูดถึงทิศนะก็มีโอกาสจะได้ที่อยู่อาศัยที่ดีที่น่าพอใจนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็ให้ไปทางทิศใต้จากจุดที่คุณอยู่นะไปโซนทางใต้นะแต่อย่างที่เรียนว่าโดยองค์รวมนะปีนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเลี่ยงทิศเหนือหน่อยละกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโชติรัตน์นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2509นะคะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันอังคารซื้อบ้านอยู่ที่สมุทรสาครเอาถามเรื่องในบ้านนะทับ48ค่ะความจริงพุทธอันธพาลวิวาทราหูนี่ก็คือความหมายคือคู่ศัตรูนะครับก็ทำอะไรอาจจะติดขัดไม่ได้ดังใจเทคไทม์หน่อยแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังถ้าเป็นสุขภาพก็เน้นพวกทางเดินหายใจการใช้คำพูดการเจรจาอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณชุติมาค่ะ17พฤศจิกายน2530เวลาเกิด 7:00 นวันอังคารภาพรวมค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28งานเหนื่อยแต่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าครับนะถ้าคุณทำงานประจำอยู่ปีนี้ก็พยายามแสวงหาโอกาสหน่อยนะครับการทำบุญเสริมปีจร นี้เน้นการให้ทานเด็กเล็กๆนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่ต้องประคับประคองให้ดีสภาพคล่องติดขัดบางช่วงแต่โดยรวมหมุนได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณพัชรินทร์นะคะเกิดวันที่27พฤศจิกายน2524เวลาเกิดตี5ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์อยากถามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้เกณฑ์ความรักถึงจะมีปัญหาอะไรตั้งใจปรับความเข้าใจกันได้ครับถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจส่วนในแต่ดูดีๆนะไม่ต้องรีบส่วนการเงินเป็นเดทนะก็ต้องบอกว่าปีนี้การเงินยังไม่ค่อยห่วงถ้าเป็นห่วงปีหน้าปีหน้าห่วง2เรื่องอุบัติเหตุการเงินนะครับแต่งานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นลักษณะขยับขยายของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณซื้อมีดโกนนะครับ8อันถวายพระสงฆ์ทำหลังวันเกิดครับโทรศัพท์53ค่ะอันนี้เป็นคู่สมพลถือว่าดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านทับ27ค่ะเสาทับจันทร์จะพันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีเป็นคู่พัดพรากนะความรักไม่สมหวังเก็บออมก็ไม่ค่อยจะอยู่อันนี้ช่องทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพลนะคะ5พฤศจิกายน2535ค่ะเวลาเกิด16:27 วันพฤหัสบดีถามสุขภาพถามการเรียนการงานแล้วก็ทั่วๆไปก็เน้นในเรื่องของการเรียนเป็นหลักนะครับปีนี้เกณฑ์การศึกษาเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะครับเกณฑ์การศึกษาในช่วงหลังวันเกิดก็ต้องบอกว่าทรงๆแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ว่าเรียนต่อเนื่องหลังจากทำงานไปแล้วเนี่ยถ้าปีหน้าย่าง25ย่าง26ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จบน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงนะครับฉะนั้นก็หลังวันเกิดไปแล้วก็ทำต้นทุนให้มันดีในเรื่องของการเรียนส่วนชีวิตทั่วไปอันนี้ทำงานแล้วจริงๆด้วยก็ปีนี้ในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่านะครับพยายามทำงานร่วมกับบุคคลอื่นคุณจะได้รับการซัพพอร์ตการสนับสนุนความเมตตาโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาในอนาคตนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์ถือว่าดีนะลักษณะพวกงานด้านการขายงานเอกสารก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพล25พฤศจิกายน2539นะเวลาเกิด 9:58 วันจันทร์เรียนด้านไหนดีแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะถ้าเป็นวิศวะเน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักดีนะครับถ้าชอบทางศิลป์ก็ดนตรีศิลปะการแสดงดีครับถ้าชอบลักษณะงานบริการก็ได้นะพวกแอร์พวกสจ๊วตพวกเนี้ยทำพวกชิปปิ้งนะ import export หรือว่าเป็นครูเด็กเล็กปฐมวัยวิชาพีเฉพาะทางงานบริการกับพวกพยาบาลนะครับแล้วก็ลักษณะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับน้ำพวกทหารเรือตำรวจน้ำประมงอันนี้จัดกลุ่มมาตามลำดับเลือกดูนะครับหมายเลขโทรศัพท์64ค่ะพุทธศุกร์คือคู่ถาดน้ำความสงบร่มเย็นครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคุณประวรุษนะคะ26เมษายน2504เวลาเกิดตี3ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดอ่างทองตี3ก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับอ่างทองลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ก็ออกแรงเยอะหน่อยนะพระฤหัสเนี่ยโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาและเป็นสีด้วยนะครับฉะนั้นก็ในแง่สัตว์เลขเองก็ชัดนะเด่นเรื่องคู่เด่นเรื่องเงินเด่นเรื่องของงานจะถึงมีปัญหาก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็งานเนี่ยตอนนี้คือดีหรือเปล่าเพราะว่าขับรถให้เจ้านายต่างชาติอยู่ก็อย่างที่เรียนนะจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะจะมีฟลุกนะคุณจะได้โชคลาภคุณจะได้ลาภผลนะครับและลักษณะงานขับรถของคุณจันกาลีแต่คุณขับรถคุณจรคุณเดินทางถือไม่เสียและอยู่มรณะคุณขับให้ชาวต่างชาติสมรูปครับทะเบียนรถนะคะ7303แต่ทะเบียนรถนี่ให้ระวังเรื่องของผู้อุบัติเหตุหน่อยแล้วกันนะไม่แน่ใจเจ้านายเชื่อหรือเปล่าแต่เราใช้น้ำพระพุทธมนต์เจ้านายเขาไม่รู้นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่7และก็เลข0และปีนี้เน้นนะปีนี้ผมฝากทำบุญด้วยการซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์หน่อยละกันมอเตอร์ไซค์นะคะ99แล้วก็647ค่ะเนี่ยแต่ของตัวเองดีเชียวนะ47จับคู่กันไม่เสียเป็นคู่สมพลดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์เงินสด99ก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ครับเลขบ้าน567ค่ะอันนี้ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูอยู่กันแล้วมีปัญหารุ่มร้อนหน่อยทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7โทรศัพท์ก็039004 0390และ043เบอร์ค่ะใช้เบอร์ที่2เป็นหลัก
2เบอร์แรกแมวเอาละงานในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็วันมงคลในช่วงเดือนกันยาเนี้ยโดยเฉพาะต้นเดือนก็มีหลายวันนะครับวันแรกก็เริ่มกันที่วันอาทิตย์ที่6กันยายน2558วันนี้อัคคนิโรธตกในยวดยานก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 9:31 น.ถึง 10:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7วันนี้เป็นวันแข็งกระทิงวันนะครับดิถีกับเดือนตรงกันฉะนั้นก็ทำอะไรรอบคอบระมัดระวังไม่ควรออกรถนะวันนี้แล้วก็ในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเพราะอัคคนิโรธตกในพื้นแผ่นดิน15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะเลี่ยงต่อด้วยพุธที่9วันนี้เลี่ยงสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะเลี่ยงต่อด้วยศุกร์ที่11วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่12เลี่ยงออกรถ เลี่ยงประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 น.ถึง 10:30 น.แต่พฤหัสสำหรับคนที่เกิดวันนี้ควรจะเลี่ยงส่วนพุธที่16ประกอบการมงคลได้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะคะเป็นส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะแล้วก็ฝากข่าวถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่าอยากจะไปเที่ยวงานกันนะคะครั้งนี้นะคะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็ขอเชิญนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าณบริเวณงานเทศกาลของยี่ต้นโพแล้วก็มหากรรมโอท็อปเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1ณบริเวณตลาดนัดผ้านะคะตรงข้ามบขส.สิงห์บุรีซึ่งก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่6กันยายนก็ยังมีเวลาสามารถไปเที่ยวงานกันได้นะคะก็จะใครที่อยากจะไปชื่นชมนะในเรื่องราวของศิลปะต่างๆหรือแม้กระทั่งนะคะสินค้าโอท็อปเองก็ตามก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานกันรวมไปถึงก็จะมีศิลปินนักแสดงจากกาตนาเนี่ยไปที่งานด้วยนะคะเที่ยวฟรีชมฟรีได้บุญกลับบ้านนั่นเองนะคะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 9:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะเพื่อนไม่ต้องรวยล้นฟ้าไม่ต้องมีใบปริญญาไม่ต้องหน้าตาดีแต่สิ่งที่เพื่อนต้องมีก็คือความจริงใจเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ